ล้านคุณปู่ทักษิณมาแล้วผ่านท้องแท้ได้ลูกแฝดชายหญิงเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้ค่ะมีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความยินดีกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของคุณพ่อป้ายแดงสุดหล่อโอ๊คพันธองแท้ที่ตอนนี้มีสมาชิกเพิ่มเข้ามาในครอบครัวแล้วหลังจากที่คุณภรรยาได้ให้กำเนิดลูกฝาแฝดชายหญิงโดยมีคุณพ่อมือใหม่โพสต์อินสตาแกรมแจ้งข่าวว่าแฝดน้อยทั้งสองคนของคุณพ่อโอ๊คลืมตาดูโลกแล้วนะครับผมและติ๊กตั้งใจจะมีลูกแฝดด้วยกันตั้งแต่ยังไม่มีเลิกแต่งงานดังนั้นไม่ต้องแอบนับวันแต่งนะยังไงก็ไม่ถึง9เดือนแน่นอนฮ่าฮ่าฮ่าตอนนี้เราได้แฝดชายหญิงสมความปรารถนาเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแล้วเหลือแต่รอวันปู่ปู่ตาตากลับมาเป็นแบบอย่างและให้กำลังใจหลานๆครับยังไงทางทีมข่าวขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงมานาทีนี้ด้วยนะคะ